กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหยกสวนกวางตุ้งครับนักล่ารางวัลแห่งวงการพระเครื่องนะครับกับเรื่องราวของพระเครื่องที่น่าสนใจพระเครื่องยอดนิยมนั่นเองครับต่อเลยนะครับพี่หยกครับครับถัดมาครับอันนี้เป็นเครื่องรางของขลังนะครับครับอันนี้เขาเรียกเบี้ยแก้หลวงปู่รอดครับครับพุทธคุณนี่เกี่ยวกับด้านเรื่องคุณไสส่วนใหญ่เขาเชื่อถือกันแบบนั้นนะครับเพราะมีประสบการณ์จากคนเก่าๆแก่ๆที่เขาเล่าลือกันมาว่าพกเข้าป่าจะสามารถป้องกันได้สิ่งพวกคุณไสหรือว่าของไม่ดีต่างๆนานาแก้ของไม่ดีใช่ครับแก้ร้ายกลายเป็นดีใช่ครับถ้าด้านพกติดตัวแล้วจะกันได้พวกสิ่งไม่ดีจะผ่านไปจะไม่เข้าตัวเราครับครับนี่นะจุดสังเกตนะว่าเบี้ยแก้เนี่ยต้องของหลวงพ่อเนี่ยต้องดูยังไงคือเราจะดูกันที่การถักของลายเชือกครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่ออื่นจะถักไม่เหมือนกับหลวงปู่รอดครับครับจะมีการถักลายเนี่ยลายจะละเอียดครับใช่ครับครับผมครับครับแล้วก็จะลักอันนี้จะเป็นลักยุคต้นๆจะสมัยก่อนนี่จะทำด้วยลักยางไม้สมัยก่อนลักยังไม่มีหลวงพ่อก็จะไปเอาลักตามต้นไม้เนี่ยเอามาทาไว้อันนี้คือเป็นยุคต้นๆเลยแล้วต่อมาก็จะมีลักสีดำทำครั้งที่สองครับอันนั้นคือทำครั้งที่สองจะมีลักสีดำครับแล้วก็ลายก็จะเพิ่มขึ้นอีกลายก็จะมีลายตาคล้ายๆตาตารางครับก็จะมีลายเพิ่มขึ้นมาอีกลายในการถักใช่ครับครับซึ่งหลวงปู่รอดท่านถักเองไหมฮะเบี้ยแก้หรือว่าหรือท่านมีลูกศิษย์ถักให้คือยุคต้นๆเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อเป็นคนถักครับครับเหมือนอย่างเบี้ยแก้เหมือนกับที่ลูกนี้คือลูกนี้คือเป็นลูกยุคต้นๆของท่านเลยที่ทำด้วยทาด้วยลักยางไม้ครับแต่ถ้าต่อมาแล้วอาจจะมีลูกศิษย์ท่านช่วยถักเพิ่มขึ้นครับครับพี่หยกสังเกตดูในลายตะข่ายเนี่ยคือนะครับนะที่เป็นแบบเหมือนเป็นแบบเป็นกรอบพุ่มเอาไว้ตะข่ายอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือลวดฮะลวดสมัยก่อนที่เจ้าของเก่าที่เขาได้ตั้งแต่เจ้าของเก่าดั้งเดิมเขาได้คนสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจสมัยก่อนจะไม่มีการเลี่ยมจะใช้ลวดพลาสติกแบบนี้ใช้ลวดเส้นเล็กๆใช้ลวดเส้นเล็กๆเนี่ยถักเสร็จแล้วก็เอามาห้อยคอกันเป็นเหมือนอวนหุ้มเอาไว้อะแล้วก็มาแขวนต่ออีกทีใช่ครับคือสมัยโบราณเลยอันนี้มันเลยทำให้ลูกเนี่ยเป็นเวลาการพิจารณาเนี่ยแทเกนี่จะดูง่ายขึ้นครับผมเพราะว่าของปลอมสมัยก่อนนี่มันไม่มีสมัยนี้คือไม่มีลวดเส้นเล็กๆอย่างนี้ไม่มีนะครับผมมองดูมันเล่นเล็กมากจนไม่คิดว่าเป็นลวดอันนี้คือใช้เจ้าของเก่าเนี่ยใช้จนลวดเนี่ยฝังเข้าไปในเนื้อเลยครับครับอ๋อติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วติดเขาฝังเข้าไปในเนื้อเลยครับโอ้โหแต่เขายังคงสภาพความสวยงามไว้ได้ดีมากเลยนะครับครับเอาละฮะนี่คือเบี้ยแก้ยอดนิยมของหลวงปู่รอดครับครับต่อมาฮะต่อเบี้ยอันนี้เครื่องรางเหมือนกันเลยครับของหลวงปู่รอดกันนะไม่ใช่ฮะอันนี้จะเป็นตะกุดยอดนิยมของในวงการที่เขาหากันคือหลวงพ่อพิษวัดขมังอ๋อเหรอครับเป็นไงฮะคือตะกุดท่านโดดเด่นเรื่องอะไรฮะเกี่ยวกับท่านโดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแค้วคาดนะฮะแค้วคาดคงกระพันก็มีประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าๆที่ก็เล่าขานกันมานานมากครับเพราะท่านนี่เป็นผู้ที่เลืองวิชาในด้านไสยศาสตร์ครับแล้วก็อันนี้คือผมจะทำให้เป็นพิเศษคือถอดได้นี่แหละฮะอันนี้จะถอดได้ขออนุญาตนะครับพี่หยกนี่ครับอ๋อถอดเพื่อมาดูอันนี้คือผมทำเอาไว้เพื่อเวลาพกติดตัวจะง่ายขึ้นเป็นด้ามปากกาใช่ครับดอกนี้จะโดดเด่นที่เรียกว่าจะก่อนที่จะถักเชือกเนี่ยหลวงพ่อจะเอาจีวรของหลวงพ่อเนี่ยพันไว้ก่อนหนึ่งรอบคือเริ่มต้นเนี่ยหลวงพ่อท่านจะแบบอาจจะจานคาถาอาคมแล้วถักแบบรับม้วนเป็นตัวตะกุดด้านในนี้ใช่ครับเสร็จปุ๊บก็เอาจีวรหุ้มก่อนหุ้มไว้ในดอกนี้จะมีจะเป็นดอกที่พิเศษหน่อยครับนี่ส่วนใหญ่ข้างในฮะเนี่ยจีวรใช่ครับเป็นจีวรสีเหลืองๆนะครับครับน้ำตาลออกน้ำตาลสีเก่ามากนะฮะใช่ครับแล้วถึงค่อยถักใช่ครับแล้วก็ไปชุบลักใช่ครับส่วนใหญ่จะน้อยฮะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีจีวรหุ้มอีกทีเพราะว่าดอกนี้เป็นดอกที่พิเศษที่สมัยที่ท่านทำนะอาจจะให้กับลูกศิษย์คนใกล้ชิดครับก็เลยทำเป็นพิเศษหน่อยเพิ่มประณีตมากขึ้นใช่ครับแล้วดอกขนาดมันแค่3นิ้วปกติแล้วจะ 4-5 นิ้วอันนั้นก็เอกลักษณ์ของหลวงพ่อพิษเนี่ยจะมีอั่วครับคืออะไรจะมีอั่ว
อั่วเราคนที่เล่นเครื่องรางเขาจะสังเกตที่อั่วเพราะเขาจะรู้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อพิษอั่วนี่คืออะไรฮะอั่วเป็นพวกนี่ฮะที่เขาหุ้มไว้ไงฮะอั่วพวกตะกั่วพวกทองเหลืองทองสาบาทอะไรพวกนี้ที่เขาหุ้มไว้อยู่เขาเรียกรวมๆว่าอั่วใช่ครับครับครับสังเกตดูเนี่ยตัวตะกุดจะขยับได้ใช่ครับเป็นนี้ทุกองค์ไหมเป็นงี้ทุกองค์ทุกดอกครับทุกดอกนะอ๋อเป็นเอกลักษณ์ของท่านใช่ครับครับครับนี่เป็นของดีหายากนะฮะเนี่ยถ้าเป็นของลูกศิษย์ท่านก็มีทำออกมาเป็นหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างแต่จะแตกต่างกันครับความเก่าแล้วก็ทั้งอั่วจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านใช่ครับอันนั้นอั่วเขาอั่วทั้งอั่วทั้งหลอดนี่จะเป็นเนื้อออกเป็นสีแดงทองแดงเนี่ยครับต่อไปนะครับนะเนี่ยอันนี้เป็นหลวงปู่สุขครับวัดฝากคลองมะขามเท่าที่กำลังโด่งดังเลยครับตอนนี้ป๋าเห็นป๋าเขาทำประวัติหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขก็เลยค่อนข้างจะตอนนี้ราคาจะสูงครับผมครับให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะเยอะมากต่อไปฮะเนี่ยเดี๋ยวต่อหลวงปู่สุขเลยฮะอันนี้หลวงปู่สุขนี่มีหลายพิมพ์อ่ะโอเคครับผมนี่ครับอันนี้อันที่หยิบของแรกนี่จะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าประพามณฑลข้างรัศมีครับนี่นะฮะครับนี้ยอดนิยมถัดมาต่อมาองค์นี้จะเป็นประพามณฑลเอ้ยพิมพ์ตัดชิดนะครับผมตัดชิดเขาเรียกพิมพ์ตัดชิดครับผมครับองค์นี้ก็ติดรางวัลที่1ด้วยนะใช่ครับอันนี้ก็ชนะรางวัลมาเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ก็หลวงปู่สุขเหมือนกันนะนี่ครับครับหลวงปู่สุขมีด้วยกันหลายพิมพ์ครับอันนี้ก็เป็น1ในยอดนิยมของหลวงปู่สุขประเภทด้านเนื้อผงครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นแจกแม่ครัวครับผมแจกแม่ครัวแจกแม่ครัวมีด้วยกัน2พิมพ์มีทั้งพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ครับผมครับอันนี้เขาเรียกแจกแม่ครัวพิมพ์เล็กครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นวัดพับนะวัดพับเป็นพระยอดนิยมประเภทเนื้อผงครับครับพิมพ์สมาธิใหญ่มีด้วยกันหลายพิมพ์ครับมีตั้งแต่พิมพ์วันทาเสมาตุ๊กตาใหญ่แล้วก็สมาธิเล็กสมาธิใหญ่สมาธิเขากว้างครับตุ๊กตาเล็กตุ๊กตาใหญ่แล้วก็ป่องเล็กครับแล้วก็ปิดตาครับกลุ่มวัดพับนี่มีด้วยกันหลายพิมพ์ครับดูแล้วแต่เป็นยอดนิยมทั้งหมดครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นเหรียญครับเหรียญพระไพรีพี่นาฏ2495เป็นเนื้อทองคำครับลงยาครับทองคำลงยาสีแดงยาลงมีหลายสีไหมในตอนที่ทำมีครับมีหลายสีใช่ไหมครับครับผมครับอันนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นที่ว่าเป็นเนื้อทองคำจะหายากหายากครับก็เป็นยอดนิยมสุดของรุ่นแล้วฮะครับครับในขบวนเหรียญพระไพรีก็ถือว่าเป็นอันนี้ถือว่าเป็นโดดเด่นที่แพงครับแพงกว่ารุ่นอื่นๆครับเพราะว่ามีเนื้อทองแดงก็มีครับครับต่อไปฮะอันนี้เป็นผ้ากุพิจิตรเม็ดข้าวเม่าครับครับเป็นเนื้ออะไรฮะเป็นเนื้อชิ้นเงินครับครับก็เป็นของหายากนะครับนี่จุดสังเกตนี่ดูตรงไหนนะฮะอันนี้จะดูที่เนื้อของเนื้อขององค์พระเอาองค์พระครับก็เป็นหลักว่าแท้เก้นี่จะแตกต่างกับของปลอมยังไงมันของปลอมนี่คือเนื้อมันจะแตกต่างที่ความเก่าแล้วก็จุดของเนื้อความที่ระเบิดออกมาอ๋อครับ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 ที่ความชื้นมันทำให้เนื้อระเบิดออกมาจากข้างในครับใช่ครับมันครับของใหม่ก็จะไม่มีตรงนั้นครับครับเนี่ยอันนี้จะเป็นผ้าผงยอดนิยมของวัดปากน้ำรุ่นแรกเคลือบฉลักก็ถือว่าเป็นผ้าที่แพงที่สุดของวัดปากน้ำครับผมครับสมเด็จวัดปากน้ำนะครับนะฮะรุ่นแรกเคลือบฉลักมีทั้งเคลือบฉลักกับไม่เคลือบฉลักแล้วก็มีทั้งรุ่น3พิมพ์ลึกพิมพ์ตื้นขึ้นมาครับครับไม่เสริมเขาเรียกว่ารุ่น3ครับอ๋อครับรุ่น3ก็รุ่น3พิมพ์ลึกพิมพ์ตื้นแต่องค์นี้จะเป็นพิมพ์ที่2ครับผมครับที่ทางวัดมีการเอาฉลักมาเคลือบให้ผ่านผ่านมากขึ้นนะต่อไปครับองค์นี้จะเป็นพระยอดอาถรรพ์ครับครับจังหวัดพิษณุโลกครับอันนี้เนื้ออะไรทำด้วยเนื้อชินเขียวครับครับเป็นอยู่ในเป็นพระเนื้อชินในขบวนที่เนื้อชินเขียวนี่ถือว่าเป็นพระที่แพงที่สุดแล้วครับครับครับอันนี้ก็ชนะรางวัลมาหลายงานเหมือนกันครับครับพอดีตลับผม
จุดสังเกตดูตรงไหนจุดสังเกตคือเราแทเก้นนี่เราจะดูคนที่คาบไขของเนื้อพระครับเพราะของปลอมเนี่ยคาบไขจะทำไม่ได้ครับมันจะไม่เกาะติดเนื้อแน่นครับมันจะฟูๆลอยๆแต่ว่าของแท้นี่คือต่อให้แปรงขัดแปรงลวดขัดมันก็ยังไม่หลุดนะเพราะว่ามันจะฝังเข้าไปอยู่ในเนื้อเพราะอายุฟังเก่านี่ก็น่าจะ 6-700 ปีฮะอยู่ในกุเดียวกับพวกนางพญาพิษณุโลกกุเดียวกันเข้าถึงแล้วกุบางคนก็เรียกว่าอยู่ในกุวัดพระศรีมาธาตุแต่เขาเรียกว่ากุยอดเขาชื่อจะเรียกว่าอัฏฐารถครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อยอดนิยมหลวงปู่รอดครับครับรุ่นแสยิตครับอันนี้ก็ชนะรางวัลมาหลายรางวัลเหมือนกันครับครับจุดสังเกตดูตรงไหนจุดสังเกตของแท้นี่เราจะดูที่กระแสโลหะครับกระแสโลหะของเก้ของปอมจะทำไม่เหมือนครับเพราะว่ามันเทต่างวาระนะต่างวาระต่างเวลาและส่วนผสมของเนื้อเขาจะทำไม่ได้แล้วของแท้นี่เราจะดูที่ว่าการหล่อมาแล้วจะดูที่พิมพ์ทรงแล้วก็การตะใบของตัวเหรียญเพราะของปลอมตะใบคนละอย่างครับคนละเบอร์ครับตะใบคนละเบอร์ใช่ครับครับธรรมชาติในการแต่งต่างกันนะครับนะอันนี้จะเป็นเหรียญเปาวเลศครับครับเปาวเลศรศ110ครับก็อายุความเก่าก็100กว่าปีครับครับเป็นเด็กชนะเขาเรียกว่าเหรียญบาทน้ำมนต์เปาวเลศครับผมครับอันนี้ก็ชนะรางวัลมาหลายงานเหมือนกันครับครับครับสวยงามนะครับของเล่นแบบนี้ไหมนี่ครับของพระยอดนิยมนี่มีของปลอมเรียนแบบมีทุกอย่างครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนข้อแตกต่างคือเหรียญปลอมนี่จะบวมครับนะอันนี้จะค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็เนียบครับแล้วก็ตามตัวหนังสือเนี่ยจะมีตำหนิครับของแท้ครับตัวหมายเลขข้างหลังที่รศคำว่า110นี่ของปลอมจะไม่เหมือนกันครับครับใช่ครับของปลอมเป็นไงฮะของปลอมมันจะมันตัวเลข1เนี่ยของแท้นี่จะเป็นลักษณะทรงหัวนี่จะเป็นทรงคล้ายๆทรงบ้านคล้ายๆบ้านทรงไทยครับผมของปลอมจะตัวเลข1จะมันแกะบล็อกขึ้นใหม่จะไม่เหมือนครับครับมันจะแกะเป็นแบบตัวโค้งๆไปเลยอันนี้เลขหนึ่งเนี่ยคือเขาจะไม่โค้งทีเดียวเขาจะแบบเหมือนเป็นสามเหลี่ยมอะไรอย่างงี้แล้วก็ด้านหน้าด้านหน้านี่ตัวที่มียันอักขระมีตัวยอยักษ์2ตัวครับของแท้นี่จะมีเส้นขนแมวโผล่มา2เส้นต้องใช้กล้องใช่ต้องใช้กล้องพิจารณาดูของปลอมจะไม่มีครับแล้วพื้นเหรียญเนี่ยจะต้องแบนราบมีสันขอบขึ้นมาครับจะของปลอมจะไม่มีสันขอบขึ้นมาจะบวมต่อไปครับสุดท้ายนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุขเหมือนกันฮะย้อนมาหลวงปู่สุขในอยู่ประเภทเหรียญครับเหรียญยอดนิยมเขาเรียกว่าเหรียญธรรมจักรครับอันนี้ไปออกที่วัดเขาธรรมมูลครับจังหวัดชัยนาทตาหลวงปู่สุขเป็นผู้ปลูกเสกครับก็เป็นของดีหาได้ยากนะครับใช่ครับครับเอาละครับปิดท้ายนะครับอยากให้พี่หยกฝากคุณผู้ชมหน่อยครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังอยากจะเก็บสะสมพระเครื่องยอดนิยมเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงต้องเริ่มต้นยังไงมีแนวทางยังไงบ้างครับเชิญครับก็ถ้าผู้ใดที่อยากสนใจเรื่องพระนี่นะผมมีคำแนะนำว่าควรจะศึกษาดูจากหนังสือพระเล่มที่มาตรฐานค่อนข้างที่จะทำให้เราได้ความรู้ส่วนหนึ่งใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็ต้องได้ดูจากองค์จริงอีกทีนึงครับก็ต้องขึ้นอยู่ที่ว่าบุคคลคนนั้นเจอกับผู้ที่มีความชำนาญก็จะได้ของดีเอาไว้ใช้ครับผมนะซึ่งผมก็มองว่าการศึกษาจากหนังสือเนี่ยเป็นการศึกษาจากตำราที่เรียกได้ว่ามีการคัดกรองมีการกันกรองใช่ครับคือก่อนเขาจะตีพิมพ์ออกมาเนี่ยเขาต้องมีคนตรวจเช็คใช่ครับคือข้อมูลเนี่ยมันจะชัวร์มากกว่าเราไปศึกษาตามอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตนี่ใครอยากจะโพสต์อะไรก็โพสต์ได้มันไม่ได้ตรวจสอบครับแต่ก็ต้องเลือกหนังสือฮะหนังสือเล่มที่ได้ให้ได้มาตรฐานต้องได้มาตรฐานจริงๆนะฮะซึ่งหนังสือที่ได้มาตรฐานก็อย่างที่พี่หยกเคยพูดเอาไว้คือหนังสือที่ตามงานประกวดใช่ครับตรงนี้นะคือหนังสือที่ผู้จัดผู้สร้างเนี่ยก็คือทำการตรวจสอบแล้วก็มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ได้ไปอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หยกเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแนะนำเรื่องราวความรู้ในเรื่องของพระยอดนิยมให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่นะครับพักกันสักครู่เดียวครับ